เดี๋ยวให้ดูผักชีไทยเพาะไปอาทิตย์ที่แล้ว1อาทิตย์นี่เริ่มงอกออกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หมดฐานนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นนิดเดียวเองต้องซ้อนถาดอีกทีถ้าไม่ซ้อนแบบพลาสติกนี่มันอ่อนเวลาเราเคลื่อนย้ายเดี๋ยวมีปัญหามันจะมีถาดรองอันนี้ทำร่องหลุมนิดนึงถ้าเราห่อใส่ไอ้ทิชชู่จะดีที่สุดนะเพราะว่าเวลาผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าขนหนูนี่มันจะแบบยังไงล่ะรากมันทิ่มไปตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราดึงออกมามันค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงถ้ากระดาษทิชชู่มันจะโอเคมันจะง่ายกว่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องหยอดลงหลุมจุดละเม็ดจุดละเมล็ดไม่ใช่เม็ดเนาะค่อยๆเนาะเดี๋ยวรากตรงนี้หักพอดีจริงๆเราจะเอาลงที่แปลงดินเลยก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ยังเตรียมดินไม่ทันก็เลยจะใส่กล่องดำไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกทีหลังต้องค่อยๆประคองบางจุดอาจจะลง2เมล็ด3เมล็ดก็มีปล่อยเนาะว่าจะเสร็จฐานนี้128หลุม128หลุมกว่าจะเสร็จใช้เวลาแบบนานเหมือนกันนะเนี่ยถ้าระหว่านแป๊บเดียวเองเนาะเดี๋ยวเอาดินกลบตรงนี้มันไม่พอเอาดินเข้ามาเสริมเรียบร้อยเดี๋ยวไปไว้ในกินเฮาเดี๋ยวให้ดูผักชีไทยเพาะไปอาทิตย์ที่แล้ว1อาทิตย์นี่เริ่มงอกออกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หมดฐานนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นนิดเดียวเองยังห่อผ้าชุบน้ำแล้วก็พอรากเข้ามีแล้วก็เอาลงดินก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์มันก็จะเริ่มงอกนะมันจะ 100% มั้ยมันก็ไม่ใช่นะต้องทยอยนี่ทยอยดูคิดว่าน่าจะประมาณ 70-80% นะมันอาจจะมีเน่าอยู่แล้วแหละค่ะเดี๋ยวให้ดูผักชีไทยที่ลงไปคราวที่แล้วนะในกระถางเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยไม่ได้ห่อผ้าชุบน้ำอะไรนะเนี่ยเนี่ยถึงจะเห็นได้ชัดเจนนี่วันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูผักชีไทยที่ลงไปคราวที่แล้วนะในกระถางเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยไม่ได้ห่อผ้าชุบน้ำอะไรนะเนี่ยเนี่ยถึงจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยวันนี้เนี่ย